ก้าวไกลเอากรณีเรื่องการยุบพรรคก้าวไกลค่ะความเป็นจริงไม่ได้เหนือการคาดหมายซึ่งคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองที่ติดตามเรื่องราวก็รู้ว่าคำวินิจฉัยเรื่องการล้มล้างการปกครองของศาลรัฐธรรมนูญนั้นจะเป็นใบเบิกทางนำไปสู่การยุบพรรคใน 100% เนี่ยอย่างไร 99% ไม่มีวันที่จะรอดแล้ว 1% ที่จะรอดก็จะมีเหตุผลเดียวคือเขาไม่ต้องการจะยุบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความเป็นจริงผมนี่ไม่เห็นด้วยเรื่องการยุบพรรคการเมืองและก็เคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองถูกยุบมาแล้วถึง2พรรคเกิดมาเป็นสมาชิก3พรรคการเมืองเท่านั้นนะครับและก็ปัจจุบันก็เป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการยุบพรรคนั้นในบางกรณีนั้นคนที่เป็นกรรมการบริหารพรรคหรือสมาชิกพรรคเขาไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆแต่ว่าพอยุบพรรคตัดสิทธิ์ทางการเมืองและก็สมาชิกซึ่งบางคนก็อาจจะสมัครตลอดชีพนะครับเขาก็เสียสิทธิ์ไปด้วยนะครับเพราะว่าค่าสมัครเป็นรายปีกับตลอดชีพนั้นมีความแตกต่างกันเรื่องการจะต่อสู้คดีเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับศาลรัฐธรรมนูญว่าจะอนุญาตให้มีการไต่สวนตามที่หัวหน้าพรรคก้าวไกลต้องการหรือไม่เพราะถ้ายึดโยงตามพยานหลักฐานหลักฐานได้มาจากไหนก็ได้มาจากศาลรัฐธรรมนูญคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กรแม้กระทั่งศาลรัฐธรรมนูญเองเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องค้นหาพยานหลักฐานจากไหนเพราะที่กกต.ส่งไปก็ส่งไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั่นแหละและเนี่ยนะครับศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยไปแล้วว่าเข้าข่ายล้มล้างการปกครองเพราะพอเข้าข่ายล้มล้างการปกครองอย่างที่ผมบอกว่าถ้าล้มล้างการปกครองเนี่ยนี่ยุบ 100% แต่เข้าข่ายอย่างที่ผมบอกอะเข้าข่ายเนี่ยมันเปอร์เซ็นต์เดียวนะครับอยู่ที่ว่าต้องการจะปล่อยหรือไม่ดังนั้นเนี่ยนะครับโอกาสที่จะเปิดศาลไต่สวนเนี่ยอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ค่ะผมยกตัวอย่างว่าคดีผมเนี่ยนะครับเรื่องกกต.ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าถูกคุมขังไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งผมขอนะครับอนุญาตศาลรัฐธรรมนูญเพื่อแถลงการเปิดคดีโดยวาจาก็ไม่อนุญาตขอแถลงการปิดคดีโดยวาจาก็ไม่อนุญาตเพราะรู้ว่าพอพูดแล้วมีการถ่ายทอดท้ายที่สุดก็ให้นะครับให้การได้เป็นเพียงลายลักษณ์อักษรค่ะและเนี่ยนะครับโดยวาจาก็ได้ตอนการอ่านคำวินิจฉัยนะครับทั้งที่ถูกขังขออนุญาตออกไม่ให้ออกและเป็นคนที่ไม่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเพราะแจ้งกับกกต.ท้องที่บอกมีเหตุอันสมควรต่อมาตอนกรณีของการยุบพรรคไทยรักไทยตอนยุบพรรคไทยรักไทยนั้นศาลรัฐธรรมนูญชุดนั้นอยู่ในระหว่างรอการโปรดเกล้าดังนั้นนะครับศาลรัฐธรรมนูญชุดนั้นจึงไม่ได้ใส่คุยตัดสินนะครับชุดที่มีคุณจาตุรนต์ฉายแสงเป็นรักษาการหัวหน้าพรรคกรณีของพรรคพลังประชาชนชาติไทยและมัชชิมาซึ่งความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับจะต้องมีพยานอีกหลายปากแต่ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญก็แจ้งไปยังพรรคการเมืองทั้ง3พรรคนั้นว่าตัดพยานทั้งหมดและก็ให้หัวหน้าพรรคแถลงการปิดคดีโดยวาจาแถลงเช้าบ่ายตัดสินคุณบรรหารศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยแถลงการปิดคดีร่ำไห้คุณอนงวันเทพสุทินหัวหน้าพรรคพัชชิมาก็แถลงการปิดคดีร่ำให้ร้องขอความเมตตาพรรคพลังประชาชนในขนาดนั้นหัวหน้าพรรคเนี่ยนะครับ
เขาเดินทางไปประชุมครม.ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ไม่ได้นะครับมาแถลงการปิดคดีผลลัพธ์เหมือนกันก็ถูกยุบพรรคพรรคชาติไทยคุณบรรหารถึงขนาดเอาผ้าดำไปปิดที่ป้ายนะครับมาครั้งนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันก็ขึ้นอยู่กับว่าต้องการเวลาเท่าไหร่ซึ่งเวลาปกติตอนระยะหลังเนี่ยนะครับการวินิจฉัยค่อนข้างจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว6สัปดาห์บ้างไม่เกิน8สัปดาห์บ้างขึ้นอยู่สาระของคดีกรณีของพรรคก้าวไกลเนี่ยถ้ายึดโยงเพียงแค่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยว่าเข้าข่ายล้มล้างการปกครองถ้ากกต.ยื่นเฉพาะประเด็นนี้แต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยซึ่งก็ไม่จำเป็นจะต้องยื่นเรื่องใดเพิ่มไปแล้วก็ยึดจากคำวินิจฉัยก็แปลความกันว่าการสู้เรื่องการล้มล้างการปกครองเนี่ยแพ้ไปแล้วก็คือคำวินิจฉัยเนี่ยระบุว่าเข้าข่ายล้มล้างการปกครอง อยู่ที่วินิจฉัยว่าเมื่อเข้าข่ายล้มล้างการปกครองแล้วจะยุบพรรคหรือไม่ซึ่งทั้งรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญก็ระบุว่าต้องยุบพรรคเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับรูรอดเนี่ยยากมากนะครับ99นะครับเปอร์เซ็นต์ไม่รอด 1% นั้นเนี่ยนะครับผมยังยืนยันว่าเหตุผลเดียวที่รอดคือเขาต้องการจะไว้ชีวิตเท่านั้นนะเพราะเนี่ยนะครับในทางสาระของคดีเนี่ยมันสู้ยากมากความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับผมก็มีความวาดหวังกันตอนที่ศาลรัฐธรรมนูญกำลังวินิจฉัยเรื่องการล้มล้างการปกครองนักวิชาการเกือบทั้งหมดผมก็ไม่ได้เป็นนักวิชาการอะไรกับเขาหรอกเป็นคนการเมืองก็แสดงความเห็นกันว่าไม่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองเรื่องนี้จะต้องรอดเช่นเดียวกับเรื่องหุ้นไอทีวีแต่ว่าผลลัพธ์มิได้เป็นอย่างนั้นนะครับและก็เข้าข่ายล้มล้างการปกครองดังนั้นการพิจารณาเรื่องการยุบพรรคนั้นเพียงแค่เป็นขั้นตอนเท่านั้นเองไม่ต้องแสวงหาข้อเท็จจริงมาเพิ่มเพราะมันจบไปแล้วนะครับวินิจฉัยเพียงแค่ว่าเมื่อเข้าข่ายล้มล้างการปกครองเนี่ยเมื่อกฎหมายกำหนดว่าต้องยุบพรรคว่าจะดำเนินการอย่างไรศาลรัฐธรรมนูญเขียนอย่างอื่นก็เขียนยากเพราะคำวินิจฉัยของตัวเองก็ระบุชัดเจนนะครับเป็นประตูบานที่หนึ่งนะครับคำวินิจฉัยเดิมและคำวินิจฉัยเรื่องการยุบพรรคเพียงแค่เข้าสู่บานประตูที่สองเท่านั้นเองอย่างไรเหมือนพาเข้าสู่หลักประหารทีนี้ผลลัพธ์ทางการเมืองแน่นอนที่สุดก็คือว่าถ้าต้องนะครับต้องยุบพรรคมันไม่ใช่เฉพาะกรรมการบริหารพรรคเพราะในคำวินิจฉัยเนี่ยมันมีเรื่อง44ส.ส.นะครับที่เข้าชื่อเรื่องการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะครับและ44คนนั้นนะครับที่เอ่ยชื่อมาคุณสิริกัญญานี่ก็อยู่ในนั้นด้วยนะนะครับที่จะมาเป็นหัวหน้าพรรคอะไรเนี่ยก็คือหมายความว่าขั้นตอนเนี่ยนะครับก็คงจะอยู่ในห้วงระยะเวลาเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องจริยธรรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับ44ส.ส.เนี่ยเพราะกกต.เนี่ยร้องไปเฉพาะส่วนนะครับเรื่องการยุบพรรคแต่เรื่องจริยธรรมจะเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าถ้ายุบพรรคบังเกิด44ส.ส.นั้นก็จะไม่รอดประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับจะมีหัวเห่าหรือไม่ประเด็นนี้ไม่มีใครกล้าการันตีทั้งที่จริงความจริงปริมาณส.ส.ฝากฝั่งรัฐบาลเนี่ยก็มีมากเกินความจำเป็นเพียงแต่ว่านะครับถ้าต้องการที่ว่าให้พรรคก้าวไกลนะครับไม่ต้องการที่จะอภิปรายหรือนะครับมีรายชื่อเพียงพอที่จะเข้าชื่อในการอภิปรายอย่างไรเนี่ยก็อาจจะมีแนวความคิดบ้างเพียงแต่ว่ามันคนละสถานการณ์กับตอนยุบพรรคอนาคตใหม่เพราะขณะนั้นเสียงมันปริ่มน้ำนี่มัน314เนี่ยมันเกินมามากนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสถามว่ามีหัวเห่าไหมก็อาจจะมีแต่ว่า1ก็คือมีน้อย2ก็คือมีมากเลยหมายถึงว่าไปเทียบกับตอนอนาคตใหม่นะถูกต้องก็คือหมายความว่า
หนึ่งพรรครัฐบาลก็ไม่มีความจำเป็นเลยค่ะแต่ว่านะครับถ้าต้องการข้ามขั้วก็เป็นจำนวนมากแต่ก็เป็นเรื่องที่ยากยกเว้นว่าเขาต้องการจะเป็นผู้แทนเพียงแค่สมัยเดียวนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยก็ถือว่า 100% ที่ว่าออกจากพรรคไปเนี่ยภายหลังจากการยุบพรรคหรือแม้กระทั่งการถูกขับไปก็ตามเนี่ยนะครับไม่ได้กลับมาแม้แต่เพียงคนเดียวและพรรคการเมืองนะครับที่รับส.ส.จากพรรคอนาคตใหม่เดิมนั้นเขาก็รู้นะครับว่าครั้งหน้าเนี่ยอย่างไรก็ไม่ได้เป็นผู้แทนเพียงแต่ว่าเขาต้องการจะใช้ในภารกิจในขณะที่เป็นรัฐบาลในขณะนั้นเท่านั้นดังนั้นเนี่ยนะครับการที่จะเตรียมตัวเรื่องทำพรรคการเมืองขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับผมว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากกว่าเพราะนะครับเพราะอย่างไรโอกาสรอดเปอร์เซ็นต์เดียวเท่านั้นบางคนเนี่ยอาจจะชี้ว่าไม่รอดเลยผมก็เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้นิดนึงก็คือหมายความว่าเผื่อว่าจะมีสถานการณ์และก็มีการคิดว่าไม่มีความจำเป็นเพราะการยุบพรรคการเมืองเนี่ยมันไม่มีวันตายหรอกนะครับเพียงแต่ว่าจะได้รับความเห็นใจมันอาจจะมีการแตกกระสานซ่านเซนบ้างนี่เป็นเรื่องปกตินะครับเหมือนกรณีพรรคไทยรักไทยที่พีคที่สุด377เสียงเนี่ยมากกว่าพรรคก้าวไกลเกินกว่า1เท่าตัวที่เป็นตัวเลขขนาดนี้ซึ่งเนี่ยนะครับความเป็นไปนะครับของพรรคเพื่อไทยก็คือหมายความว่าก็กดนะครับไปยังคนที่บรรดาเทาๆทั้งหลายเนี่ยที่มีเรื่องราวเนี่ยนะครับให้มีการย้ายพรรคและขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็ใช้คือขบวนการก็คือการยึดอำนาจนะครับแล้วก็บีบให้มีการย้ายพรรคและก็ทำรัฐธรรมนูญกติกาการเลือกตั้งใหม่และเนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็มีการยุบพรรคเมื่อยุบพรรคเนี่ยนะครับสมาชิกที่เป็นกรรมการบริหารพรรคขณะนั้นเป็นพรรคการเมืองซึ่งคนอยากเป็นกรรมการนะครับก็คือเป็นกรรมการถึง191คนคือไม่รู้ว่าเป็นกันไปเพื่ออะไรแต่เวลานั้นความรู้สึกว่าถ้าเนี่ยนะครับอยากจะเป็นนักการเมืองแถวหน้าต้องเป็นกรรมการบริหารพรรคบางคนเนี่ยนะครับพยายามวิ่งเต้นเพื่อขอเป็นกรรมการบอกว่าผมมีความดียังไม่พอเหลือจึงเป็นกรรมการไม่ได้แต่ว่าพอยุบพรรคไทยรักไทยเนี่ยตั้งพลังประชาชนมาเอาสมัครสุนทรเวชมาเป็นผู้นำเนี่ยคะแนนเนี่ยนะครับก็ได้ถึง235นะครับจาก480แล้วก็ในระบบบัญชีรายชื่อก็แบ่งเป็น8กลุ่มจังหวัดนะครับได้มีการใช้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอาชุมพรระนองสุพรรณมารวมกันเอาโคราชไปรวมกับชลบุรีนะครับเอาขอนแก่นไปรวมกับพิจิตรและจังหวัดอื่นๆเนี่ยนะครับเป็นพวงซึ่งก็เป็นความประหลาดแต่ว่าท้ายที่สุดนะครับก็คะแนนขาดอีก5ก็ถึงครึ่งดังนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องจบลงด้วยการยุบพรรคตอนกรรมการพรรคพลังประชาชนเนี่ยคนก็แทบไม่อยากเป็นละตอนพรรคเพื่อไทยนี่ผลักมึงผลักกูกันเลยว่าจะเป็นกรรมการเพราะว่าโอกาสถ้ามีการยุบพรรคเนี่ยนะครับก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองทีนี้เนี่ยนะครับพอมาถึงสถานการณ์รัฐธรรมนูญ60เนี่ยการตัดสิทธิ์ทางการเมืองเนี่ยถือว่าหนักมากก็คือ10ปีเช่นเดียวกับการพ้นโทษนะครับก็ต้อง10ปีบางกรณีเช่นความผิดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทรัพย์หรือการผิดต่อหน้าที่ราชการผิดมาตรา157อย่างนี้ก็จะถูกตัดสิทธิ์ไปตลอดชีวิตแต่ชี้ให้ชัดว่าพรรคการเมืองนั้นเนี่ยนะครับความสิ้นสุดสิ้นศูนย์มันไม่ได้อยู่ที่การยุบพรรคแต่มันอยู่ที่จุดยืนอุดมการณ์ของพรรคการเมืองนั้นๆในวันที่ไทยรักไทยถูกยุบเนี่ยอุดมการณ์ที่ไปอยู่ในพลังประชาชนก็ยังไม่แปรเปลี่ยนเป็นจุดยืนประชาธิปไตยภายหลังประชาชนถูกยุบอุดมการณ์ไทยรักไทยก็เป็นนะครับเป็นอุดมการณ์ของพรรคเพื่อไทยยังอยู่ดังนั้นเนี่ยนะครับผลการเลือกตั้งจึงได้265ในท่ามกลางกระแสเสื้อแดงบาดเจ็บล้มตายนะครับตายเป็น100บาดเจ็บ2,000เป็นกระแสม้วนเดียวจบ
แต่ว่าผลการเลือกตั้งเนี่ยนะครับครั้งที่ผ่านมานี้มีเรื่องเดียวเท่านั้นที่ทำให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยคะแนนหายไปคือเรื่องจุดยืนทางการเมืองถ้าเราดูปรากฏการณ์เนี่ยนะครับจากอนาคตใหม่81จนกระทั่งถึงพรรคก้าวไกล151มันมีสาระสำคัญก็คือองคาพยพในกระบวนการเลือกตั้งในกระดานเดียวในขณะนั้นในการออกตัวจุดสตาร์ทครั้งแรกของการเลือกตั้งปี2566ที่ผ่านมาเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยนำโด่งทุกพรรคการเมืองยิ่งได้นะครับมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องได้บัตร2ใบบัตร2ใบเนี่ยนะครับเขาเคยได้248 377 265นะครับ400เขตบัญชีรายชื่อ100เนี่ยทีนี้เนี่ยนะครับพอมาครั้งนี้เนี่ยกติกาก็ได้เปรียบและนำโดงคำพูดแลนสไลด์แลนสไลด์ทั้งแผ่นดินจะตั้งรัฐบาลพรรคเดียวนะครับได้คะแนนเสียง310ความจริง310ก็ตั้งพรรคเดียวยังไม่ได้นะครับต้องได้351บางโทษ376โทษทีแต่ปรากฏว่าขณะที่นำโด่งนั้นก้าวไกลยังตามหลังไกลอยู่นะแต่พอจุดยืนนะครับที่ไม่ชัดเจนเรื่องจะจับมือกับใครเนี่ยเราเนี่ยได้ตั้งคำถามที่เนี่ยทุกวันเรื่องว่าจะจับมือกับพลังประชารัฐหรือไม่และก็ไม่ตอบจนกระทั่งวันหนึ่งวาจาก็ไปหลุดออกจากปากพิธา มีลุงไม่มีเราะนะครับและเนี่ยนะครับกระแสมันก็ไปจากตามกลายมาสปีดนี่นะครับจอรถคอหอยแล้วก็ปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยก็ต้องกลับหลังหันนะครับทั้งเศรษฐาทวีสินทั้งหัวหน้าพรรคทั้งคุณอุ๊งอิ๊งต้องประกาศว่าไม่จับมือกับพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติไม่ร่วมมือกับพวกสืบทอดอำนาจนี่เป็นเสียงที่ได้ยินปรากฏกันไปทั้งนั้นแต่อารมณ์คนเชื่อไปแล้วเห็นไหมสถานการณ์ความไม่ชัดเจนของพรรคเพื่อไทยก็ทำให้พรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับซึ่งโตมาอย่างนะครับช้าๆตามลำดับพอถึงเวลาก็สปีดข้ามเลยและข้ามก็นำขาดม้วนเดียวจบเลยเพราะฉะนั้นสถานการณ์ทางการเมืองในการเลือกตั้งเมื่อปี66ที่ผ่านมานั้นมันอยู่ที่จุดยืนทางการเมืองว่ามีจุดยืนทางการเมืองอย่างไรนะครับและประชาชนเขาก็เลือกตามจุดยืนการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการยุบพรรคแน่นอนที่สุดประชาชนย่อมให้ความเห็นใจเพียงแต่ว่ายังจะมีจุดยืนถ้ามีจุดยืนพรรคการเมืองที่ถูกยุบไม่มีวันตายนะครับก็ยังอยู่แต่จะอยู่นะครับในสภาพไหนอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับจุดยืนนะครับว่าจะยืนอย่างแข็งแรงกันหรือไม่ดังนั้นเนี่ยนะครับมาครั้งนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันผมเองก็เห็นว่าการที่พรรคการเมืองต่างๆถ้าเขาคิดจะวางแผนจะสู้กับพรรคก้าวไกลนั้นถ้าเขาสามารถตกลงเป็นอัมโนกันได้เนี่ยในเขตไหนนะครับในเขตไหนใน400เขตพรรคการเมืองในซีกเนี้ยส่งคนเดียวและที่เหลือนี่ครับมวลชนทั้งหลายไปเทให้ทางเนี้ยไอ้นี่สู้ได้แต่ถามว่าทำยากไหมยากเพราะแต่ละคนก็คิดชนะกันแต่ว่าถ้ามีการอำนวยการถ้าจะสู้ต้องสู้แบบนี้แต่ถ้าสู้ทุกพรรคการเมืองลงนะครับก้าวไกลเขาได้คะแนนเฉพาะตัวเนี่ยมากกว่าอยู่แล้วแต่ว่าถ้า1ต่อ1เนี่ยยากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขระยะเวลาถัดจากนี้ไปเนี่ยแน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยนะครับผมว่าพรรคก้าวไกลควรจะคิดหนทางข้างหน้าและนอกจากกรรมการบริหารแล้วควรจะคิดเรื่องการไม่มี44 สส.ที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ระบุไว้ในคำวินิจฉัยด้วยอย่างไรเนี่ยนะครับถ้าเขาต้องการจะยุบพรรคเนี่ยเขาไม่ปล่อย44คนไว้เพราะเนี่ยนะครับในกรรมการบริหารพรรคชุดหลังเนี่ยก็พยายามตั้งจำนวนน้อยที่เหลือก็เลี่ยงบาลีว่าซึ่งก็เป็นแท็กติกของคนมีประสบการณ์ถูกยุบเนี่ยไปว่ากันไม่ได้ให้ทำหน้าที่รองหัวหน้าพรรคแต่ว่าไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคแต่ว่ารายชื่อโดยส่วนใหญ่แล้วก็บุคคลที่เรียกว่าจิตจาสีสันทางการเมืองนั้นไปอยู่ในบัญชี44คนเกือบทั้งหมดผมว่านั่นเนี่ยนะครับนั่นก็เป็นปัญหาเพียงแต่ว่าถ้าไม่คิดอะไรมากไอ้พวกนั้นเนี่ยนะครับตั้งแ
อนาคตใหม่เดิมก้าวไกลเดิมก็ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งนะครับกับพรรคการเมืองขึ้นมาใหม่ส่วนใครจะมาเป็นหัวหน้ามันไม่จำเป็นแล้วนี่ก็คือหมายความว่าผู้ช่วยหาเสียงมันมีบทบาทเด่นกว่าอยู่แล้วนะครับตั้งแต่อนาคตใหม่ยันพรรคก้าวไกลนะครับเพียงแต่ว่าเราถ้าเราดูเรื่องบุคลากรนะครับคือในจำนวนผู้แทน151คนนั้นเรารู้จักเพียงแค่บางคนนั้นนะครับแม้กระทั่งในเขตนะครับคนก็อาจจะยังรู้จักกันไม่ครบกันทั้งสิ้นแต่เขาเลือกเพราะความเป็นก้าวไกลในขณะนั้นที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของตัวบุคคลผมว่าเขาคงจะต้องคิดตั้งหลักนะครับเพราะว่าคือปากแข็งก็ได้แต่ว่าใจต้องคิดว่าจะวางแผนบริหารการจัดการถัดจากนี้ไปอย่างไรจะเดินยังไงทีนี้ 1% ที่คุณจรุพรบอกอะค่ะว่านอกเหนือจากเขาจะไม่ยุบเนี่ยถ้าเอาในทางกฎหมายกับกรณีที่อ้าวก็กฎหมายมันแก้ได้นี่เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการที่เสนอเป็นนโยบายในการแก้มาตรา112หรือการเข้าชื่อท้ายที่สุดแล้วมันจะต้องผ่านสภานิติบัญญัติที่ไม่ใช่แค่ส.ส.รวมไปถึงส.ว.ด้วยเนี่ยนะคะในเมื่อมันไม่ได้สำเร็จหรือไม่ใดๆเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่กฎหมายให้แก้ไม่ใช่หรือไอ้ช่องทางเนี้ยพอจะไปอยู่ใน 1% ที่พลิกสถานการณ์ให้ก้าวไกลได้นะสู้หมดแล้วและแพ้ในคดีล้มล้างการปกครองเหตุผลที่ว่าถูกนำมาใช้หมดแล้วและก็ถูกตีตกไปเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์เดียวที่ผมบอกก็คือว่าข้าวขายแต่ยังไม่ถึงขั้นล้มล้างเพราะฉะนั้นก็มันมีท่วงวาจาะนะครับท่วงภาษานะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันเพียงแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเท่านั้นนะครับส่วนข้ออ้างอย่างไรก็ตามที่คิดจะมาต่อสู้มันสิ้นกระแสความไปแล้วนะครับว่าเพราะในเรื่องการล้มล้างการปกครองเนี่ยมันจบไปแล้วนะครับก็คือว่าคำวินิจฉัยเด็ดขาดจบไปแล้วนะครับจะหยิบมาสู้ไม่ได้อีกแล้วเพราะว่ามันวินิจฉัยนะครับว่าเข้าข่ายล้มล้างการปกครองไปแล้วเพราะฉะนั้นก็สู้เพียงแค่ว่าเมื่อเข้าข่ายล้มล้างการปกครองแล้วเนี่ยจะยุบหรือไม่ยุบเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าไปสู้ด้วยเหตุผลที่ว่าก็ไปสู้ในคดีล้มล้างการปกครองอีกซึ่งมันจบไปแล้วค่ะทีนี้ที่บอกว่านอกจากว่าเขาจะไม่ให้ยุบเนี่ยค่ะสถานการณ์ทางการเมืองแบบไหนที่จะบ่งชี้ว่าสัญญาณแบบนั้นมันมาแล้วเนี่ยคือสถานการณ์ถ้ามันไม่จำเป็นค่ะนะครับและเห็นว่ามันไม่เป็นประโยชน์ค่ะนะครับและทำให้สถานการณ์เกิดความเสียหายและก็ทุกอย่างเนี่ยสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งหมดแล้วก็ไม่มีความจำเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในทางการเมืองเมื่อเดินเข้าไปในเหลี่ยมในดงของอำนาจนะครับเรานี่ระมัดระวังขนาดเราว่าระมัดระวังแน่ๆกันมากมายอยู่แล้วเจอกฎหมายที่ง่ายที่สุดถูกขังแม่ไปใช้สิทธิ์ทั้งที่ให้สมัครนะครับมีคุณสมบัติถูกต้องขออนุญาตไม่ให้ไปเห็นไหมว่าพอถึงเวลาเนี่ยเมื่อถูกกำหนดพื้นที่ลานประหารแล้วเนี่ยโอกาสที่จะรอดยากมากนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นสำคัญที่สุดอย่างที่เราอธิบายว่าคือถ้ารักษาจิตวิญญาณเดิมไว้ไม่ว่าในร่างชื่ออะไรนะครับร่างที่เคยนะครับจิตวิญญาณที่เคยสิงอนาคตใหม่และต่อมาเนี่ยนะครับเมื่อร่างอนาคตใหม่ถูกทำลายก็มาสิงร่างก้าวไกลต่อถ้าร่างก้าวไกลถูกทำลายก็ไปสิงร่างใหม่อีกจะชื่ออะไรก็แล้วแต่แต่อย่างไรก็ตามการอ่านกระดานทางการเมืองนั้นเขาจะอ่านทั้งหมดนะครับและนี่นะครับถ้าจำเป็นจะต้องกวาดเพราะว่าถ้าเอาขนาดนี้เนี่ยเพียงไม่กี่คนนะครับและก็ยังมีจีดจัดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กระดานเรื่องจริยธรรม44คนผมว่าไอ้นั่นนะครับนั่นคือลานประหารอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นในบรรดาการหาคนมาลงรับสมัครมันไม่ใช่เรื่องที่ยากนะครับต่อแถวกันยาวเฟื่อย อย่างที่เคยพูดว่าเหมือนกับการไปยึดเมืองนั่นแหละนะครับชุดที่หนึ่งก็อาจจะตายชุดที่สองตายชุดที่สามตายยุดที่สี่ไปยึดเมืองได้สำเร็จผู้นำในการเข้ายึดในขณะนั้นเป็นใครไม่รู้แล้วก็ขึ้นกล่าวสดุดีชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3ว่าเขาได้เสียสละนะครับไม่มีเขาในวันนั้นก็ไม่มีเราในวันนี้นะครับก็ขอยืนไว้อาลัยสดุดีก็เป็นแบบนี้มันเป็นสัจธรรมคือถ้านะครับถ้าจิตวิญญาณของการเป็นนักต่อสู้เนี่ยนะครับที่ไม่อีนังขังขอมกำหนดเป้าหมายเป็นสำคัญนะครับเรื่องยุบพรรค
หรือเรื่องการตัดสิทธิทางการเมืองก็ไม่เป็นปัญหาทั้งหมดนะครับมันก็ยากนะครับการที่มนุษย์จะทำใจนะครับแต่ประชาชนเนี่ยนะครับและมวลชนเขาจะบีบให้ทำใจกันไปเองส่วนการยุบพรรคแล้วจะวุ่นวายหรือไม่ที่ผ่านมาการยุบพรรคไม่เคยวุ่นวายตอนยุบไทยรักไทยเนี่ยได้รับการเลือกตั้งเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ย377ที่นั่งได้19ล้านเสียงมีสมาชิกพรรคการเมืองถึง14ล้านคนวันยุบพรรคนี่นะครับคุณจาตุรนต์ปราศัยในฐานะรักษาการหัวหน้าพรรคไทยรักไทยที่หมดสภาพไปแล้วเนี่ยเพราะถูกยุบเนี่ยคนยังไม่ล้นถึงถนนเพชรบุรีเลยเห็นไหมตอนยุบพรรคพลังประชาชนนะครับก็เช่นเดียวกันเราชุมนุมพี่น้องเนี่ยนะครับนปก.นปช.ก็ไม่มีอะไรที่ให้ความสนใจตอนยุบพรรคอนาคตใหม่ที่ทำการก็ขนาดนั้นก็ติดกับพรรคเพื่อไทยนั่นแหละนะครับก็อาการเดียวกันคนก็ไม่ได้ต่างกันจากตอนยุบพรรคไทยรักไทยหรือพลังประชาชนดังนั้นเนี่ยนะครับความตื่นตัวของคนยกตัวอย่างเรื่องปี 6 3มันอีกสถานการณ์หนึ่งมันอาจจะเกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์การยุบพรรคเหมือนกระบวนการคนเสื้อแดงนะครับแต่ว่าใช้เวลาเดินทับกันเป็นปีๆนะครับกว่าจะบังเกิดผลเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ก็ได้พิสูจน์กันแล้วว่าความสัมพันธ์ของประชาชนกับพรรคการเมืองมิได้สัมพันธ์ในเชิงจิตวิญญาณนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นนะครับอนาคตไม่รู้แต่ที่ผ่านมานั้นเป็นความสัมพันธ์ระหว่างนักเลือกตั้งกับผู้เลือกตั้งนะครับและเป็นความสัมพันธ์เพียงไม่กี่วินาทีในคูหาการเลือกตั้งเพราะเนี่ยนะครับในวันยุบถ้าสมาชิกเขามีจิตผูกพันเนี่ย14ล้านคนวันนั้นต้องล้านคนอยากเป็นอย่างน้อย1ใน14เอาวันยึดอำนาจ19ล้านเสียงมาถึงไม่มาเนี่ยนะครับมาที่ทำการพรรคเวลานั้นเนี่ยนะครับคนบุคคลสำคัญหายหมดเหลือพวกเราที่เป็นบุคคลไม่สำคัญก็มาแถลงนะครับในนามของพรรคก็เหลือไม่ถึง19คนจาก19ล้านวันยุบพรรคอย่างที่ผมบอกว่าก็หาคนไม่เจอวันนี้เนี่ยครับขนาดว่าแน่ๆนะครับอย่างพรรคอนาคตใหม่ก็มีสภาพไม่ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นณวันนี้เนี่ยคือเราผ่านมาหมดแล้วนะครับคำว่าแผ่นดินจะลุกเป็นไฟนะครับพรึบทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมเวลาอยู่ข้างเราคือบริบทเหล่านี้นะครับผ่านการพูดผ่านการปราศัยผ่านการปลุกเร้าในขณะนั้นนั้นมาแทบทั้งสิ้นน่ะมันไม่ใช่เป็นคำพูดใหม่หรือแม้กระทั่งว่าทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมและทุกอย่างมันก็จบแบบเดิมทุกครั้งเพียงแต่ว่าที่พูดเพื่อต้องการให้คิดว่าทุกวาจานะครับทุกคำประกาศมันเคยเห็นมันเคยประกาศมาแล้วทั้งสิ้นนะครับอยู่กันที่ว่านะครับหนทางข้างหน้าว่ามันจะซ้ำรอยแบบเดิมหรือไม่ซึ่งแบบเดิมก็เห็นได้ชัดว่าคนไม่หือไม่หือแม้กระทั่งถ้าคนไทยเนี่ยจุดยืนแน่วแน่มั่นคงการเนี่ยนะครับการระบาดสัตว์การย้ายขั้วสลับข้างรอบนี้ของพรรคเพื่อไทยคนที่เลือกพรรคเพื่อไทยเพราะเชื่อว่าเป็นประชาธิปไตยเนี่ยค่ะเป็นเสื้อแดงที่มีจิตใจประชาธิปไตยเนี่ยจะต้องทนไม่ได้จะต้องออกมาจัดการก่อนเป็นพวกแรกต่อมาเนี่ยนะครับพวกที่เลือกนะครับพรรคก้าวไกลก็เห็นว่าพรรคถูกหักหลังทรยศแบบนี้ทนไม่ได้ก็ต้องออกมานะครับเป็นชุดที่สองชุดที่สามเนี่ยนะครับพรรคการเมืองที่บอกว่าเป็นซีกอนุรักษ์นะครับการย้ายขั้วกันมาสลับกันแบบนี้นะครับนี่ก็เสียฝ่ายอนุรักษ์เหมือนกันก็ต้องออกมาเป็นชุดที่สามแต่ออกมาทักชุดไม่นั่นเห็นไหมนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงคือเราผ่านวาจาการปลุกร้าวนี่มันพอสอนไหนโลกมันเปลี่ยนไปแล้วทุกอย่างนะครับมันจะไม่เหมือนเดิมเพื่อจะเป็นการกระตุกความคิดกันว่าผมก็อยากดูนะครับผมก็อยากจะเห็นว่าทุกอย่างไม่เหมือนเดิมอย่างไรพูดเนี่ยนะครับไม่ใช่ไปด้อยค่าอะไรแต่พูดเพื่อให้คิดว่าบนหนทางเนี้ย
เราได้ผ่านกันมาแทบทั้งสิ้นแล้วได้เห็นได้เรียนรู้ได้สัมผัสและท้ายที่สุดมันไม่เคยมีอยู่จริงเพราะเนี่ยนะครับถ้ามันมีอยู่จริงยุคพรรคไทยรักไทยมันต้องคนไม่มีที่ยืนถนนเพชรบุรีสมาชิกตั้ง14ล้านมาเนี่ยนะครับคนยังไม่ถึงถนนเพชรบุรีเลยหน้าพรรคนะครับพรรคเนี่ยอยู่ติดถนนเพชรบุรีนะตอนยุคพรรคอนาคตใหม่ที่ทำการพรรคติดกันลองไปดูลองไปเที่ยวเคียงกันเห็นไหมอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยนะครับผมก็อยากเห็นว่าไม่เหมือนเดิมอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวงนั้นมันจะกลายเป็นว่าไปวัดกันในสนามเลือกตั้ง มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับสนามการเลือกตั้งแน่นอนที่สุดเลือกตั้งอย่างไรพรรคก้าวไกลจะต้องนะครับมีกระแสนำพรรคการเมืองอื่นอย่างแน่นอนนะครับมาบทแทนพรรคเพื่อไทยครั้งที่ผ่านมานะครับและนี่นะครับเพียงแต่ว่าจะต้องรักษาระยะนำให้ได้นำขาดต่อไปให้ได้นั่นก็เป็นเรื่องนะครับที่ต้องไปคิดอ่านกันแต่ภายใต้สถานการณ์ว่า44คนถ้าเขาไม่อยู่นะครับบริบทของการเป็นผู้ช่วยหาเสียงมันก็ทำไม่ได้ทุกอย่างนะนะครับผมเนี่ยเป็นในฐานะผู้ช่วยหาเสียงคนแรกตามรัฐธรรมนูญนี้เนี่ยผมก็รู้ว่าพอจริงๆแล้วเนี่ยมันก็แค่ได้ปราศรัยนะครับและปราศรัยนำก็ไม่ได้ต้องอยู่ในบริบทของพรรคนะครับเพราะฉะนั้นมาครั้งที่ผ่านมาทั้งธนาธรปิยบุตรก็อยู่ในบริบทของผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งครั้งต่อไปอาจจะมีพิธามีชัยธวัฒน์อีกหลายคนถ้า44นั้นโดนเนี่ยผู้ช่วยหาเสียงนี่เต็มไปหมดเพียงแต่ว่าเราก็ต้องได้นักการเมืองคนใหม่ๆนะครับเป็นจำนวนมากนะครับแต่ว่าถ้าพรรคที่เป็นคู่แข่งเนี่ยสามารถตกลงสู้กันแบบนี้เนี่ยไอ้นี่ก็สถานการณ์ยากลำบากแต่ว่าถ้าลงครบอย่างไรก็กินก้าวไกลยากเพียงแต่ว่าเสียงมันจะถึงครึ่งหรือไม่นะครับครึ่งหนึ่งคือ251นะครับเพราะว่าไม่มีสว.ที่จะโหวตให้แล้วเนี่ยดังนั้นสถานการณ์ถัดจากนี้ไปผมว่าเป็นเวลาที่ทายท้านะครับในระบบการบริหารการจัดการกระเพื่อมอยู่แล้วนะครับและก็ในทางการเมืองต้องคิดทุกอย่างเลวร้ายที่สุดก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับถ้ามันมีอะไรดีกว่าก็ถือว่าเป็นโชคไปแต่ว่าถ้าคิดว่ามันเลวร้ายที่สุดมันก็จะไม่ยากในการที่จะรับมือไม่วุ่นวายแต่ว่าเพิ่มคะแนนให้กับการเลือกตั้งครั้งต่อไปของก้าวไกลอย่างแน่นอนนะคะถ้าคู่แข่งทั้งหมดไม่ไปร่วมมือกันแล้วก็ส่งตัวแทนของพรรคทั้งหมดนั่นแหละมาแข่งกันแค่คนเดียวและ2คนกับทางก้าวไกลนะคะแต่ถ้าสมมุติมันไม่ได้เป็นสมการนั้นก้าวไกลนะสมการนี้ยากมากก้าวไกลก็จะเป็นผู้ที่นำในการเลือกตั้งครั้งที่จะถึงอย่างแน่นอนแต่จะถึง250หรือเปล่าอันนี้น่าสนใจนะคะทีนี้เอาณปัจจุบันคุณจตุพรที่ก้าวไกลในฐานะผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยนะคะจะมีการยื่นซักฟอกต่อรัฐบาลกับกรณีไม่ว่าจะเป็นคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญหรือว่ามติกกต.มันจะส่งผลต่อการทำงานในสภาไหมคะหรือบรรยากาศที่จะมีการถกเถียงกันแล้วแดกดันว่าพวกล้มล้างการปกครองเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าคือถ้าพรรคก้าวไกลได้อภิปรายเพราะเนี่ยนะครับเหตุต้องใช้คำนี้ก็คือว่าสว.เนี่ยเขาก็พูดว่าถ้าคุณเศรษฐาทวีสินอยู่ถึงวันอภิปรายของเขาในวันที่25มีนาของพรรคฝ่ายค้านร่วมเนี่ยนะครับในวันที่3ถึง5เมษายนเพราะเนี่ยนะครับถ้าก้าวไกลได้อภิปรายในฐานะของฝ่ายค้านนั่นก็จะเป็นการทำหน้าที่ในสภาในนามพรรคก้าวไกลครั้งสุดท้ายเพราะว่าหลังจากนั้นวันที่10เมษายนสภาก็ปิดสมัยประชุมไปอีก2เดือนนะครับซึ่งก็เปิดสมัยประชุมก็ไม่รู้ว่าพรรคก้าวไกลถูกยุบเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือยังดูห่วงเวลาก็น่าจะจบก่อนหรือว่าไล่เลี่ยกับการเปิดสมัยประชุมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าได้อภิปรายคือหมายความว่าเศรษฐาทวีสินสามารถอยู่ได้ถึงวันนั้นนะครับนั่นจะเป็นเวลาที่พรรคก้าวไกลจะได้สำแดงในทางการเมืองแต่อย่างที่ผมพยายามจะพูดนะครับว่าการทำหน้าที่การเป็นพรรคฝ่ายค้านก็ต้องตรวจสอบให้จริงนักการเมืองนี่ครับนักอภิปรายนะครับ
ต่างก็รู้กันหมดว่าการอภิปรายเนื้ออย่างไรผมก็วาดหวังเหมือนกับทุกครั้งนะครับปกติเขาทำหน้าที่ได้ดีและก็มองว่าถ้าเขาได้โอกาสทำหน้าที่และต้องคิดว่าเป็นครั้งสุดท้ายเลยและก็ให้ทำอย่างยิ่งใหญ่การอภิปรายนี้นั้นมันคือการปลุกนะครับให้ประชาชนนะครับนอกจากรู้เรื่องข้อมูลความไม่ชอบของรัฐบาลแล้วแต่จะได้ฉายความเป็นตัวตนนะครับของตัวเองถ้าคุณเศรษฐาทวีสินอยู่ถึงวันนั้นนะครับก็ทั้งหมดก็มันเป็นชะตาคุณเศรษฐาถ้าคุณเศรษฐาไปก่อนวันที่25นะครับไม่เจอสวไม่เจอพรรคฝ่ายค้านร่วมที่นำโดยพรรคก้าวไกลนะครับก็การทำหน้าที่สภาของพรรคก้าวไกลก็จะจบลงเพียงแค่วันที่10เมษายนเท่านั้นเองถ้าให้คำนวณความเร็วคุณจิรพรได้มีการประมาณไว้ไหมคะเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยแล้วกกต.ที่มีมติเองก็ได้มีการอ้างอิงจากคำวินิจฉัยและพยานหลักฐานจากศาลรัฐธรรมนูญมันคือถ้าโอกาส99เนี่ยมันง่ายมากเลยกับการที่จะตัดสินยุบพรรคก้าวไกลนะคะคือโดยประมาณคือมันไม่มีเหตุที่จะต้องไปไต่สวนอะไรใหม่แล้วค่ะเพราะการยุบเพราะล้มล้างการปกครองการล้มล้างการปกครองเนี่ยนะครับทุกอย่างพรรคก้าวไกลได้สู้มาหมดแล้วค่ะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เพียงแค่เอาผลการล้มล้างการปกครองเนี่ยนะครับซึ่งมีการบัญญัติว่าจะต้องยุบพรรคเท่านั้นนะมันไม่ต้องไปหาพยานเพิ่มมันไม่ต้องไต่สวนก็คือมีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้แล้วก็อาจจะมาเร็วเคลมเร็วเลยหรืออาจจะให้โอกาสแถลงการปิดคดีอย่างน้อยที่สุดก็ไม่รวบรัดเกินไปก็ได้แต่ว่าไม่มีพยานใดๆมีความจำเป็นอีกต่อไปเพราะเหตุเนี่ยมันสมบูรณ์ไปแล้วนะครับเหตุตามรัฐธรรมนูญเนี่ยสมบูรณ์ไปแล้วนะครับตามพ.ร.ป.ประกอบรัฐธรรมนูญครบถ้วนไปแล้วเพียงแต่ว่านี่นะครับมันเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งคือต้องยุบพรรคคือกกต.เองก็กระทำเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะครับนอกจากการส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญคืออาจจะรวดเร็วเพราะมันไม่ต้องแสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มมาแต่ใดๆค่ะระยะ1เดือนนี่ถือว่าเร็วไปไหมคะก็อย่างที่ผมบอกประมาณ 6-8 สัปดาห์อ๋อ2นะครับหรือว่าอาจจะรวดเร็วก็ได้ค่ะนะครับปรับอาจจะเนี่ย6สัปดาห์ก็จบสัญญาณนี้บอกได้ไหมคะว่าคุณเศรษฐาอาจจะอยู่ยาวหรือไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าสถานการณ์หนึ่งเนี่ยนะครับคือเราต้องรู้ว่าการนะครับการสร้างข้อสงสัยเรื่องการจะจับมือกันหลัง11พฤษภาค่ะมันคือปฐมบทมันคือปฐมเหตุของเรื่องราวที่เจออยู่ในขณะนี้ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นคู่ที่เขาดิวในเชิงอำนาจที่ผ่านมาไม่มีใครเนี่ยนะครับประมาทแม้กระทั่งเปอร์เซ็นต์เดียวคนปกติพวกเราเนี่ยนะครับถ้าไม่เสียหายเกิน 50% ก็จะรู้สึกว่ามันเป็นปกติแต่ว่าคนที่ผ่านการสู้รบมา 1% เขาก็ประมาทไม่ได้เพราะ 1% พลาด 99% ก็จะไม่เหลือนะครับเพราะฉะนั้นพอมีท่วงทำนองลักษณะนะครับทำท่านะครับเหมือนว่าจะจับมือกันนะครับตลบหลังอีกชั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาก็เสือเหมือนกันนะครับอะไรที่จะเป็นเหตุนะครับก็ตัดเป็นตอนๆนี่ก็เป็นตอนหนึ่งของเรื่องนี้ค่ะก็ยังต้องรอดูนะคะประเด็นสุดท้ายกับเวลาที่เหลือนะคะกับกรณีบิ๊กโจ๊กที่ส่งทนายไปฟ้องบิ๊กเต่าในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาแล้วก็มีการทิ้งทวนให้สัมภาษณ์โดยทนายนะคะว่าคือถ้ามีการเปิดเส้นทางการเมืองเนี่ยสะเทือนและตายทางการเงินนะคะสะเทือนและตายหมู่อย่างแน่นอนทิศทางของคดีหรือมันจะมีอะไรที่ตัดจบแบบคนงงกันไหมคะกับคำพูดของรองผบ.ตร.ที่ออกมาพูดแล้วก็ทนายก็ยืนยันนะคะคืออย่างไรก็ตามหลังชนฝาแล้วคือเขาก็รู้ว่าแม้ว่าเวลาจะเหลือ7ปีแต่7ปีถูกดำเนินคดีหรือ7ปีก็จบก่อนเวลาที่เหลือก็ไม่มีความหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาก็เคยคือแทบสิ้นชีวิตในทางราชการมาหลายครั้งแมวก้าวชีวิตเนี่ยนะครับก็รู้ว่าใช้ครบมาแล้วหรือยัง
นะครับเหลืออีกครั้งหรือไม่เพราะฉะนั้นนี่แหละครับมันก็หนทางก็น้อยเต็มทีคือหมายความว่ามันก็จนตรอกมันก็ต้องสู้กันเป็นธรรมดานะครับเพราะว่าถ้าไม่สู้มันก็จบก่อน7ปีนะครับสู้ก็เผื่อที่จะรอดค่ะนะครับส่วนข้อเท็จจริงอย่างไรนั้นก็ว่าไปตามกระบวนการทางกฎหมายนะครับข้อเท็จจริงแชร์กันได้หมดนะครับนะครับก็คือหมายความว่าเอาเรื่องเนี่ยนะครับสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนนะครับไม่ว่าฝ่ายใดค่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นบิ๊กไหนก็คือหมายความว่าถ้าอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับซึ่งก็เปิดมาก็เป็นประโยชน์กับประชาชนทั้งนั้นนะครับจะเปิดโดยทีมทนายความในซีของบิ๊กโจ๊กนะครับหรือว่าในซีของบิ๊กเต่าหรือยังไงก็ตามแต่ผมเองก็เห็นว่าสงครามมันก็ทวีความรุนแรงขึ้นมาแล้วนะครับก็คือว่าไม่ยอมตายคนเดียวกันอย่างแน่นอนนะครับก็ต้องตายหมู่นะครับก็ดูผลถัดจากนี้ไปนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยใครจะโดนกันบ้างนะครับเพราะว่าตำรวจมันรู้ทันกันทั้งนั้นไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่อ่ะคือหมายความว่าไม่มีอะไรก็อยู่ในดงเดียวกันนะครับก็เห็นคนนู้นก็เห็นเราก็เห็นคนนู้นนะครับเส้นทางอะไรต่างๆก็เห็นกันทั้งนั้นคือหมายความว่าเขาต่างคนต่างมีอาชีพในการสืบสวนสอบสวนนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยต่างคนต่างตามกันได้นะครับนี่ตามทางนี้เขาก็ตามคืนนะครับนั่นแหละคือผลแต่ถามว่าดีไหมก็ดีสำหรับประเทศชาติและประชาชนก็แล้วกันสิ่งที่จะดีต่อประชาชนมันจะเกิดขึ้นไหมคะในเมื่อถ้าไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่เนี่ยมันอาจจะเกิดมวยล้มได้หรือเปล่าคือปัญหาก็คือว่าจริงกันหมดจริงกันทั้งสองข้างหรือเปล่านะครับก็คือถ้าจริงกันก็เป็นประโยชน์กับประเทศชาติของประชาชนที่ผ่านมามันไม่สุดท้ายเนี่ยนะครับมันทำท่าเหมือนกับจะตุบตับกันสุดท้ายก็ไอ้เสือถอยนะครับเอาแยกย้ายนะแต่มันหลายรอบนะครับเกิดปรากฏการณ์ในลักษณะอย่างนี้ตอนนี้คือลูกน้องเนี่ยโดนแล้วแหละแน่ๆนะคะแล้วก็มีความพยายามที่จะมีการออกหมายจับบิ๊กโจ๊กอันนี้มันเป็นสัญญาณชัดไหมคะว่าคงเอากันจริงแล้วแหละมันชัดยิ่งกว่าชัดอยู่แล้วมันไม่ต้องถามหาความชัดมันจบไปแล้วเรื่องความชัดว่าเขาก็ต้องจัดการนะครับเพราะว่าเวลา7ปีรองอันดับหนึ่งปล่อยไว้ได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นพอมีเรื่องราวทีนี้ทางฝั่งนี้เนี่ยนะครับเขาก็ต้องเตรียมข้อมูลอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ย่อยยับกันไปทั้งคู่คอยดูกันแล้วกันผมว่ามันจะนำไปสู่สถานการณ์นั้นนะครับแต่อย่างไรก็ประเทศชาติและประชาชนก็ได้ประโยชน์เรื่องที่เกิดขึ้นถ้าจะสรุปมันคือการสกัดเส้นทางสู่ผบ.ตร.ของบิ๊กโจ๊กนี่ได้ไหมคะคือทุกเรื่องนะครับตำรวจหรือว่าส่วนราชการอื่นใดมันก็เป็นปรากฏการณ์ต้องไม่ลืมว่าถ้าเขาขึ้นเนี่ยนะครับมัน7ปีนะยาวนานมากขนาดบิ๊กต่อเนี่ยกว่าจะมาได้แค่ปีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าหลากหลายเรื่องราวถัดจากนี้ไปเนี่ยก็ต้องติดตามนะครับไอ้ที่แถลงจั่วไพ่ความจริงก็คือส่งสัญญาณว่าเดี๋ยวถ้ารุกมากกว่านี้นี่ก็จะเปิดประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูกันต่อไปนะครับแต่เพื่อจะบอกว่าพร้อมนะอยากจะรบต่อก็เชิญเห็นไหมเป็นการส่งสัญญาณระหว่างกันเพียงแต่ว่าใช้ทนายมาส่งสัญญาณเท่านั้นเองถ้าไม่หยุดก็จะเจออะไรร้อนกันทุกวงการนะอากาศก็ร้อนวงการตำรวจก็ร้อนการเมืองก็ร้อนแล้วก็เชื่อว่าในส่วนของใครที่เชียร์พรรคก้าวไกลอย่างที่คุณจิรพรได้บอกไปไม่เกิน8สัปดาห์นะคะแล้วก็โอกาสในการที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีการกลับหรือว่าพลิกคำวินิจฉัยของตัวเองเนี่ยน้อยมากๆนอกเสียจากว่าเขาจะไม่ให้ยุบส่วนการจะสู้ในทางกฎหมายทั้งหมดเนี่ยเคยถูกต่อสู้ในการกล่าวหาครั้งแรกมาแล้วยากมากแล้วก็รอดูว่าศาลจะให้มีการแถลงปิดคดีหรือจะมีอะไรที่มันเป็นสัญญาณบวกให้กับก้าวไกลหรือเปล่าก็รอติดตามนะคะคุณผู้ชมเชื่อว่าหลายคนก็คงคือทางก้าวไกลเนี่ยเขาก็รู้ที่ไปขอตั้งคณะกรรมการศึกษาอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ต้องไปอยู่ในเงื้อมมือนะครับองค์กรที่ตัวเองกำลังศึกษาอยู่นั่นก็กลายเป็น
อกที่กลับมานะคะคุณผู้ชมนี่คือทั้งหมดของรายการประเทศไทยต้องมาก่อนประจำวันนี้พรุ่งนี้เวลาเดิมใช่ไหมคะครับพรุ่งนี้เวลาเดิมเอาให้โฆษณาร้านการก็เชิญชวนอีกรอบนึงนะคะสำหรับใครที่เป็นคอก๋วยเตี๋ยวนะคะหรือว่าส้มตำก็เชิญที่ร้านสวนเตี๋ยวตำนะคะคอนเซ็ปต์เป็นร้านอาหารอีสานแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรอยุธยาแต่มีการแต่งรสชาติให้จัดจ้านมากยิ่งขึ้นนะคะก็เชิญมาเจอกันได้ถือเงินแค่25บาทก็สามารถที่จะทานก๋วยเตี๋ยวได้แล้วนะคะแล้วก็มีขนมถ้วยที่เป็นขนมถ้วยแบบขนมใส่มะพร้าวอ่อนไปด้วยนะคะซึ่งก็จะแตกต่างจากร้านอื่นด้วยเดี๋ยวลองเชิญมาชิมกันนะคะแล้วก็เปิดตั้งแต่11โมงไปจนถึง6โมงเย็นนะคะในตอนนี้นะคะเปิดแบบนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวดูว่าการทานของคนแถวนี้เป็นยังไงอยากเชิญโดยเฉพาะคนออฟฟิศนะคะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีช่วงนี้ก็เชิญกันได้นะคะแค่20กว่าบาทเนี่ยก็อิ่มกันได้แล้วนะคะเชิญที่ร้านสวนเตี๋ยวตำนะคะที่รามอินทรา40แยก33ทับ1นะคะหรือว่าซอยหลวงปู่ทวดเลี้ยวเข้ามาเนี่ยซอยเป็นซอยตันจะเห็นหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่นะคะตระหง่ายอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็เดินเข้าตรงฐานหลวงปู่นั่นแหละค่ะขวามือก็จะเจอร้านเลยแล้วก็นอกจากก๋วยเตี๋ยวส้มตำแล้วมีขนมจีนของร้านนครนวลจันทร์ด้วยนะคะเหลือแค่อาหารเหนืออย่างเดียวที่ไม่มีนะคะมาที่นี่ได้ทานทุกอย่างค่ะฝากร้านด้วยนะคะเปิดทุกวันเลยช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณคุณจิรพรพรมพันธ์ที่ให้ทั้งโปรโมทรายการแล้วก็เปิดทุกวันเป็นนี่นอกระบบ ร้อนเงินนะคะ ขอบคุณคุณจตุพรด้วยนะคะขอบคุณค่ะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันอรุณโนไทยศิริบุตรพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ